ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชฟอร์ไลท์ได้เดินทางมาจังหวัดสุโขทัยมาอำเภอศรีสำโรงมาพบกับเกษตรกรที่ได้ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์เราเดี๋ยวเราจะพาท่านมาดูยาของเกษตรกรที่ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์เรานะคะว่ามันใหญ่ขนาดไหนมันดกขนาดไหนคือใบมันใหญ่มากมันค่ะใหญ่มากเลยค่ะใบนะคะท่านผู้ชมคะท่านลองดูเลยค่ะว่าคือใช้นุชฟอร์ไลท์ผลิตผลที่ออกมาก็เป็นอย่างนี้ค่ะใบยาสูบนะคะตอนนี้ก็เกษตรกรท่านปลื้มใจมากค่ะท่านได้เชิญให้เรามาดูยาท่านเชิญตามเรามาเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะใครเจ้าของสวนคะเนี่ยยืนกันเป็นแถวเนี่ยผมครับผมใครชื่ออะไรคะสั้นครับสั้นเหรอคุณลุงสั้นลุงสั้นอยู่ที่ไหนคะเนี่ยอยู่กองเกียนครับเกาะกองเกียนบ้านเลขที่เท่าไหร่บ้านเลขที่17/1 หมู่ 2ตำบลทับพึ่งอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยได้รู้จักสินค้านุชฟอร์ไลท์จากไหนคะมาจากจ่านงครับอ๋อจ่านงร้อยตีจำนงบุญวัฒน์นะคะใช้ครั้งแรกเชื่อไหมลุงสั้นเชื่อไหมครั้งแรกก็ใช้กับพริกแล้วมาใช้ยาเมื่อปีแล้วไม่ค่อยจะดีนักใช้มีแล้วใช้น้อยก็เรียกว่าประหยัดแล้วก็ใช้ไม่เต็มที่ไม่เต็มที่ใช้ไม่เต็มสูตรเห็นว่าใช้อยู่สูตรหนึ่งสูตรเดียวไม่ใช้อะไรเลยเห็นว่างดกดีแล้วก็เลยไม่ใช้อะไรเลยแล้วปีนี้เป็นยังไงคะปีนี้อัดเต็มที่อัดเต็มที่แล้วผลก็ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นยังไงพี่สั้นภูมิใจไหมคะในใบยาสูบภูมิใจปีนี้แล้วปริมาณการใช้เกี่ยวกับใช้ยาสูบเนี่ยพี่สั้นใช้ยังไงก่อนคะตอนเป็นก้าลุงสั้นฉีดจุดไหนก่อนจุดหนึ่งจุดหนึ่งตัวไหนคะอันนี้ครับตัวนี้โหลุงกอดแน่นเลยนะคะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ลดไปด้วยพร้อมกับจุดหนึ่งใช้คุกปุ๋ยผสมไปเลยลดลูกยาไปด้วยลดลูกยาด้วยแล้วลุงสั้นใช้กี่ซีซีตอนแรก5 ซีซีต่อน้ำหนึ่งบัวหนึ่งบัวหนึ่งบัวนี่มันกี่ลิตรคะติดประมาณ15 ลิตรสิบห้าลิตรแล้วใช้อะไรเพิ่มอีกไหมคะแล้วยาฆ่าหนอนแค่นั้นแหละตอนแรกแต่ต้องป้องกันเนาะเพราะหนอนมันเยอะแล้วหลังจากนั้นพอเอามาลงแปลงในลงสั้นใช้ยังไงคะก็ฉีดตอนได้7 วันฉีดคือมาลงแปลงแล้วกี่วันฉีดเจ็ดวันแล้วฉีดสูตรไหนสูตรหนึ่งก่อนสูตรหนึ่งก่อนอย่างเดียวเลยเหรอคะสูตรหนึ่ง3 หนแล้วมาคุกปุ๋ยด้วยคุกปุ๋ยแล้วคุกปุ๋ยใช้ยังไงคะมันเป็นช้อนกระโบอ่ะช้อนกระโบอันนี้คุกปุ๋ยนะคะคุกปุ๋ยใช่ใส่ช้อนครึ่งช้อนครึ่งต่อน้ำ20 ลิตรยี่สิบลิตรค่ะพี่สั้นหลังจากฉีดสูตรหนึ่งแล้วพี่สั้นใช้ตัวไหนบ้างคะคู่กับสูตรหนึ่งคู่กันหมดเนี่ยคู่กันหมดเลยอันนี้อะไรคะเนี่ยสูตร2ครับสูตร2นี้ฉีดกี่ครั้งครับพี่สั้นตอนนี้2 ครั้งไปแล้ว2ครั้งไปแล้ว2ครั้งไปแล้วแล้วยานี้อายุการปลูกของมันกี่เดือนจะเก็บได้คะมันไม่ถึง2เดือนนะไม่ถึง2เดือนแล้วฉีดสูตร2นี้2ครั้ง2ครั้งแล้วแต่จะยังจะฉีดอีก2ครั้งจะฉีดอีก2ครั้งเพื่ออะไรคะเพื่อมันชะลอมันแก่ช้าให้มันแก่ช้าโอ้ให้มันแก่ช้าได้ด้วยมันทำให้เพิ่มน้ำหนักด้วยเนี่ยตอนนี้ไอ้ตัวนี้มันเคลือบเข้าไว้ได้อ๋อเหรอสูตรไอ้คุกปุ๋ยเนี่ยเคลือบได้เคลือบเข้าไว้ได้ใบมันก็จะเขียวจะไม่ค่อยเหลืองค่ะอ๋อแต่ตอนนี้อีกกี่วันจะเก็บได้ไม่ถึงอาทิตย์อะเนี่ยไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์เก็บได้แล้วเป็นไงพี่สั้นใบยาใหญ่ขนาดนี้ภูมิใจไหมคะภูมิใจภูมิใจอ๋อแล้วก็จะใช้นุชฟอร์ไลท์ต่ออีกไหมเนี่ยใช้เหรอต่อไปนี่ต้องใช้เต็มสูตรนะปีนี้ยาคิดว่าจะได้มากกว่าปีที่แล้วไหมมากเดี๋ยวปีที่แล้วได้เท่าไหร่พี่สั้นปีแล้ว3,000 กว่า3,000 กว่าตันหรือว่า3,000 กว่าโล3,000 กว่าโลแต่ปีนี้พี่สั้นต้องคาดคะเนสิว่ากี่กิโลเนี่ยอันนี้ที่เห็นเนี่ยเรามาคาดคะเนด้วยสายตาคงจะได้4ตันกว่า4,000กว่าโล4,000กว่าโลปีที่แล้วได้3,000กว่าปีที่แล้วได้3,000กว่าปีนี้กะว่าจะได้4,000กว่าแต่ปีที่แล้วใบยาไม่สมบูรณ์ขนาดนี้ไม่สมบูรณ์ทางพยานเรามาโคตรกับ
ชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อแอลครับชื่อแอลชื่อแอลนะคะแล้วปลูกยาด้วยเปล่าคะปลูกครับปลูกเยอะไหมคะปลูก4ไร่ครับ4ไร่แล้วเป็นไงสวยเหมือนของสั้นไหมยังไม่สวยเท่านี้ครับยังไม่สวยเท่านี้ใช่นุ่นพอไรหรือเปล่าใช่ครับเพราะมันยังเล็กอ๋อมันยังเล็กอ๋อก็บอกว่ามันยังเล็กสิคะก็มันยังเล็กอยู่แต่มีรุ่นนี้ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีในฐานะที่เป็นเกษตรกรที่ปลูกยาเหมือนกันเป็นยังไงเห็นยาพี่สั้นเป็นยังไงคะสวยมากสวยมากเหรอนี่เรายังมีข่าวดีมีเจ้าหน้าที่จากโรงบ่มเนาะเขาไม่เห็นแล้วเขาสนใจที่จะเอาไว้แม่อยากที่ได้ไว้พันจริงน้อยอย่างนี้ใช่มั้ยของเรานุชฟลายนี่ปลอดสารเคมีถ้าเอาเข้าไปตรวจสอบที่โรงบ่มในฐานะที่ในโรงบ่มโรงยาเนี่ย เขาต้องตรวจสอบแล้วว่ามีเคมีมั้ยแล้วตรวจสารตกค้างกลัวสารตกค้างเพราะว่าสารตกค้างมันอันตรายต่อร่างกายในฐานะผู้ใช้ค่ะก็คือร้อยตีจำนงบุญวัฒน์นะคะก็เป็นยังไงคะเห็นยาก็เห็นสมาชิกของเราเอามาใช้เอาสินค้าเรามาใช้แล้วได้ผลดีนี่เราก็โหสุดปลื้มนะฮะปลื้มมากๆแล้วแถวช็อปที่สีสำโรงเนี่ยเนาะคนผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมเยียนกันเยอะทุกคนได้ใช้แล้วก็ติดใจนะครับในผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้แล้วทุกคนได้ผลครับก็อันนี้คือเราตัวดิฉันเองในฐานะเป็นสมาชิกหรือเป็นทีมงานของบริษัทนุชฟลายได้มาเยี่ยมช็อปของร้อยตีจำนงบุญวัฒน์ที่บ้านเกาะกงเกวียนวงเกวียนเนาะเกาะวงเกวียนหมู่ที่2ตำบลทับพึ่งค่ะมาเห็นแล้วก็มาดูแล้วเห็นมีคนเข้ามาซื้อมาขายกันรู้สึกซื้อขายดีเป็นยังไงคะไม่เห็นได้ออกไปข้างนอกแล้วมันดีขนาดนั้นเลยเหรอคะปกติถ้าเป็นในทั่วไปเนาะค่ะเขาก็จะต้องวิ่งก็ออกไปหาลูกค้าใช่แต่ของผมนี่ผมไม่ต้องวิ่งไปหาลูกค้าค่ะลูกค้าจะวิ่งมาหาเราเองที่ช็อปเป็นไงสบายไหมคะสำนึกออนไลน์แล้วรู้สึกสบายใจสบายๆเนาะเพราะว่าสินค้าเราขายตัวเองนะฮะแล้วเป็นไงคะคุณเบญจวรรณค่ะเห็นเฝ้าช็อปอยู่ทุกวันขายไม่หยุดเนี่ยตวงขายก็ตวงขายจริงหรือเปล่าคะเนี่ยจริงค่ะแบ่งขายค่ะแบ่งขายอันนี้เจ้าของช็อปค่ะเจ้าของช็อปก็คือเป็นภรรยาของร้อยตีจำนงนะคะท่านได้มาเปิดศูนย์สาขาช็อปที่นี่ท่านก็ไว้บริการคนย่านนี้ก็คือเรียกว่าไม่ต้องวิ่งไปไกลก็ถือว่าต้องขอบคุณร้อยตีจำนงกับคุณเบญจวรรณก็ทางเราทีมงานนุชฟลายก็ฝากบอกเกษตรกรทั่วประเทศนะคะถ้าใครสนใจนะคะที่อำเภอศรีสำโรงในเขตสวรรคโลกนี้ถ้าสนใจเรื่องใบยาขอคำแนะนำจากร้อยตีจำนงได้ค่ะจากช็อปศรีสำโรงนะคะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเกาะวงเกวียนนะคะคือได้ทุกพืชของเราพริกใบยาข้าวทุกอย่างผลไม้ทุกอย่างหาได้หมดค่ะทางเราก็จะขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะคะถ้าสนใจติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างในหมู่บ้านนี้ก็ติดต่อได้เลยนะคะสนใจติดต่อได้เลยค่ะในเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นอยู่นี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ